สุลานิดาแห่งความรักกูสุลานิดาแห่งความรักสวัสดีค่ะเจอกันในช่วงของวันเกิดของอ้วยอูเซียนวันที่31ตุลาคมเราส่งความสุขไปเหมือนเดิมค่ะยังทุกพื้นที่และขอทุกคนได้มีความสุขมากๆนะคะขอพระเจ้าอวยพรเราก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับอ้วยอูเซียนด้วยกันค่ะตัวละครที่เราชื่นชอบมากเหลือเกินดุดดังมีชีวิตและเราก็มีความผูกพันมากๆอ้วยอูเซียนนะคะคือคนที่ทำให้เราได้มาเจอกันอยู่ณเวลานี้ได้มาจอยกันได้มารวมตัวกันผลงานที่สร้างสรรค์นะคะโดยโม่เสียงถงซิ่วโด่งดังเป็นพลุแตกเลยนะคะเขียนออกมาหลายเล่มมากๆและตอนที่นำมาทำเป็นซีรีส์ทำเป็นแอนิเมะคือดังหมดเลยเซียวจั่นรับบทบาทนะคะเป็นเว่ยอูเซียนเว่ยอิงที่มีชีวิตมีคนเปรียบเทียบนะคะบอกว่าเซียวจั่นน่ะคือเว่ยอูเซียนในเวอร์ชั่นที่มีชีวิตอยู่จริงๆเซียวจั่นถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแบบที่ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาคือเว่ยอูเซียนที่เราอินอย่างที่สุดเป็นซีรีส์ที่เรารักมากๆและเป็นตัวละครที่รักมากเหลือเกินเราก็หวังว่าตอนนี้เว่ยอิงจะมีความสุขนะคะอยู่กับหลานจานสักที่ใดที่หนึ่งวันนี้วําเข้าไปในแอคเคาท์นะคะของปรมาจารย์ลิทิมานเฉินชิงลิ่งในเว็บวอร์คือเห็นแล้วออกมาไม่ได้จริงๆมันเหมือนกับเราเข้าไปสู่บรรยากาศในช่วงปี2019ในปีนั้นที่เราเริ่มดูซีรีส์เรื่องนี้เราเริ่มรู้จักเสี่ยวจ้างกับหวังยี่ป๋อสำหรับตัวแบมเองก็ไปไล่อ่านไปไล่ดูคลิปมันมีความรู้สึกคิดถึงปีนั้นมากๆค่ะปี2019มันเป็นอะไรที่สนุกคึกคักเทรนด์ใน Twitter นะคะก็มีป๋อจ้านปรมาจารย์ลัทธิมานเซียวจ้านหวังอี้ป๋อว่าอิงหลานจ้านคือมันขึ้นแบบนี้ตลอดในช่วงเวลาระยะเวลาที่ซีรีส์ออนแอร์ดูคลิปก็มีแต่ความน่ารักทุกตัวละครความผูกพันของนักแสดงที่อยู่ด้วยกันในเรื่องนี้ระยะเวลา4เดือนของการถ่ายทำที่เหิงเตี้ยนและคาของเฉินชิงลิ่งค่ะก็มีอวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านเว่ยอูเซียนในช่วงเวลานั้นได้อ่านแล้วน้ำตาจะไหลเลยนะคะย้อนเวลากลับไปในช่วงความรู้สึกตอนนั้นค่ะเซียวจ้านอายุ28ปีคือเมื่อ5ปีที่แล้วที่เราได้มีโอกาสอวยพรวันเกิดกับเซียวจ้านมันผ่านมา5ปีแล้วนะคะแต่ว่ามันเหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้นเลยแอคเคาท์เฉินชิงลิ่งนะคะก็บอกว่าเซียวจ้านเนี่ยเป็นคนที่แบบดีมากๆรักเข้ากับทุกคนได้ดีในกองถ่ายก็เป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากๆเป็นคนขยันและมีคุณธรรมแล้วก็จะขยันท่องบทดูบทนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วบทนี่มันก็หนามากๆเยอะมากๆแต่เขาก็ท่องอยู่แบบนั้นเป็นคนที่มีความพยายามมากๆค่ะในระยะเวลา4เดือนเนี่ยทุกคนในกองถ่ายได้เห็นในสิ่งที่เขาต้องเผชิญในช่วงเวลาของการถ่ายทำยากลำบากด้วยแล้วก็รับบทหนักที่สุดนะคะเป็นพระเอกของเรื่องต้องท่องจำแบบเยอะแสดงอารมณ์อย่างถึงที่สุดและบอกว่าเขาเป็นคนที่มีแสงสว่างในดวงตามีความรักอยู่ในหัวใจแล้วก็มีข้อความที่ติดตลกด้วยนะคะว่าอยู่ห่างๆเขาละกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบยิ้มเดี๋ยวจะโดนตกอะไรประมาณนี้นะคะเขาชอบยิ้มที่มุมปากและคนที่เห็นรอยยิ้มของเขาก็จะโดนตกไปด้วยแบบไม่รู้ตัวเขาเป็นคนที่ดีจริงๆและอยากจะบอกให้ทุกคนนั้นมีชีวิตที่ดีและก็รักครอบครัวแบบเขาก็คือเซียวจ้านขอบคุณเซียวจ้านที่แสดงเป็นเว่ยอูเซียนทีมงานก็ชื่นชมเซียวจ้านด้วยนะคะบอกว่าเป็นเว่ยอูเซียนที่เข้าถึงตัวละครอย่างจริงๆเราขอบคุณทีมงานด้วยค่ะที่เลือกเซียวจ้านแสดงเป็นเว่ยอูเซียนในวาระที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของเว่ยอูเซียนนะคะเราก็ขอให้เว่ยอูเซียนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทีเลื่อนลงไปอีกนิดนึงนะคะก็ไปเจอการอวยพรวันเกิดให้กับหวังยี่ป๋อคือมันเป็นคลิปที่น่ารักมากๆไม่สามารถจะลืมได้เลยนะคะคลิปนี้อยู่ในใจตลอดหวังยี่ป๋อตอนอายุ21ปีอยู่ในกองถ่ายของเฉินชิงลิ่งป และคนที่ร้อง Happy Birthday นับเข้าดาวสู่วันเกิดปีที่21ของหวังยี่ป๋อคือเซียวจ้านนั่นเองอยู่ในชุดนี้เลยนะคะอยู่ในกูซูข้อความที่ทีมเฉินชิงลิ่งได้เขียนถึงหวังยี่ป๋อจากการร่วมงานกัน4เดือนนะคะบทบาทของหลานว่างจีในวันเกิดอายุครบ21ปีเขาบอกว่าหวังยี่ป๋อเป็นคนที่ไม่เคยบ่นแม้ว่าร่างกายเขาจะทำงานหนักมากเกินไปแบบต่อเนื่องทำงานเยอะและเขาสามารถที่จะกลับมาถ่ายได้อีกทันทีหลังจากที่ฟื้นตัวเล็กน้อยคือไปพักนิดนึงก็กลับมาถ่ายทำได้อีกเขาเป็นคนที่จะไม่พูดออกมาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญคือเจออะไรก็ไม่พูดจนกระทั่งลืมไปเลยเกี่ยวกับความเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องสำหรับระยะเวลาของการถ่ายทำเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่จะบอกลาเพื่อนร่วมงานไม่ว่าเขาจะทำงานดึกแค่ไหนหรือง่วงแค่ไหนก็ตามเขาเป็นคนที่จะก้มหัวลงและกล่าวขอบคุณเมื่อคุณต้องการให้เขาร่วมมือในการบันทึกวิดีโอสั้นคือประมาณว่าถ่ายคลิปด้วยกันนะคะกับทีมงานนั่นเองแจกลายเซ็นมากมายและงานพิเศษอื่นๆในช่วงพักที่ควรจะต้องทำเขาเป็นคนที่ซ่อนความพยายามทั้งหมดของเขาเอาไว้ใต้ภูเขาน้ำแข็งของเขาโดยไม่ได้ถามว่าคนอื่นเห็นมันหรือเปล่าคนอื่นจะเห็นมันหรือไม่แต่ถามเพียงว่าเขาสามารถทำเองได้หรือเปล่าเขาเป็นคนที่เครื่องอุ่นช้านิดนึงแต่เป็นคนที่เอาใจใส่และอบอุ่นมากๆ
เขาคือหวังยี่ป๋อฉันมีความสุขมากที่ความพยายามของเขาเองได้ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆฉันหวังว่าเส้นทางต่อไปของเขานั้นจะเป็นเส้นทางที่เขาต้องการและเส้นทางนี้จะราบรื่นที่สุดขอบคุณหวังยี่ป๋อที่รับบทบาทหลังวังจีและทำให้เราได้พบกันผ่านบทบาทนี้นี่ก็เป็นการเข้าไปเซอร์เวย์นะคะแอคเคาท์ของเฉินชิงลิงค่ะปรมาจารย์ลัทธิมานมันเป็นข้อความเก่าๆนะคะช่วงปี2019ที่เห็นแล้วน้ำตาจะไหลมากๆมันคิดถึงช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นการเบิร์ธเดย์ให้กับเซียวจ้านนะคะในช่วงของวันเกิดอายุครบ28ปีกับบทบาทของเว่ยอูเซียนและหวังยี่ป๋อนะคะบทบาทของหลานว่างจีทั้ง2คนเลยทีมงานก็ประทับใจกันมากๆขอให้มีความสุขมากๆทั้ง2คนนะคะทั้งเว่ยอิงและหลานจ้านค่ะวันนี้วันเกิดของเว่ยอิงนะคะคงจะฉลองอยู่กับหลานจ้านเป็นแน่แท้จะอยู่ที่กูซูหรือว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ได้รู้แต่ว่านะคะเราจะชื่นชอบพวกเขา2คนตลอดไปเว่ยอิงกับหลานจ้านนะคะเซียวจ้านและอวงยี่บ๋อค่ะสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้ค่ะในขณะที่บามกำลังอัดเสียงอยู่นะคะเตรียมที่จะทำคลิปในช่วงค่ำคืนนี้ดีใจมากๆมีแจ้งเตือนมาจากเซียวจ้านสตูดิโออัพภาพนั่นเอง9ภาพด้วยกันหล่อทุกภาพเลยค่ะบอกว่าแบ่งปันสินค้าคงคลังขอบคุณมากๆเลยค่ะเซียวจ้านสตูดิโอขอบคุณสำหรับรูปภาพหล่อๆของเซียวจ้านนะคะทุกภาพเป็นของขวัญ นะคะอำลาเดือนตุลาคมเซียวจ้านในช่วงของวันนี้ยังอยู่ที่มองโกเลียนะคะก็เช็ค IP ของเซียวจ้านในเว็บบอร์ดตอนที่เซียวจ้านจันเกินนะคะอยู่ที่มองโกเลียในแน่นอนที่สุดนะคะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกค่ะเราส่งกำลังใจให้กับเซียวจ้านจันเกินด้วยนะคะไฟติ้ง19:35 ของช่วงเย็นวันนี้ซีรีส์เรื่องแสงสองรักข้างกายนะซันชายบาร์เมซายนำแสงโดยเซียวจ้านและคุณปายปายเหอจะเริ่มต้นออนแอร์เป็นวันแรกค่ะและจะออนแอร์ทุกวันเลยทางสถานีซันตงซัตเทลไลท์ทีวีเราขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แสงสองรักข้างกายก็เป็นซีรีส์ที่ให้กำลังใจสร้างแรงบันดาลใจเยียวยาหัวใจนั่นเองเรื่องราวของรักต่างวัยแต่ก็ลงตัวแล้วก็สนุกสนานมากๆสถานีโทรทัศน์ซันตงนะคะก็บอกว่าความซื่อสัตย์การรักษาแบบ2ทางดูแลความเป็นจริงและกลับคืนสู่หัวใจเดิมตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนี้ทุกวัน 19:35 ซานตงซัตเทลไลท์ทีวีแล้วก็มีติดแฮชแท็กด้วยนะคะแสงสองรักข้างกายขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตามกำหนดเสี่ยวจ้านบทบาทเซิ่งหยางนะคะพระเอกของเรื่องขอให้เรตติ้งกระฉูดกระฉูดนะคะวันนี้วันแรกค่ะ19:35ทางสถานีโทรทัศน์ซานตงและความคืบหน้าเกี่ยวกับซีรีส์ของเซียวจ้านเรื่องใหม่ที่มีข่าวออกมาว่าจะเริ่มต้นถ่ายทำกันในช่วงของเดือนนี้ไม่ก็เดือนธันวาคมสำหรับซีรีส์เรื่อง The Legend of the Hidden Sea เป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคประวัติศาสตร์ตามข่าวออกมานะคะเซียวจ้านจะรับบทบาทพระเอกเรื่องนี้ค่ะหวังจางไห่และพุ่มกับค่ะเจิ้งเสี่ยวหลงจะเป็นผู้กำกับเรื่องนี้นี่คือยังไม่มีการคอนเฟิร์มอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นข้อมูลจากทางด้านของโตป้านแล้วก็มาดามาลิสเราก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าข่าวคราวจะเป็นยังไงก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะที่ออกมาแต่เราก็หวังอยากที่จะเห็นเซียวจ้านแสดงซีรีส์เรื่องนี้เซียวจ้านแต่งตัวในชุดย้อนยุคหล่อมากจริงๆแน่นอนที่สุดนะคะเรารอคอยพี่ก้อยเจ๋งอยู่สอบภาพยนตร์ที่จะฉายในช่วงปีหน้าต้นปีหน้านะคะมังกรหยกเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับช่วงปี2024นี้เซียวจ้านพี่ก้อยเจ๋งของเราตอนนี้คืออยากจะเห็นลุคของก้อยเจ๋งมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่สามารถที่จะดูได้เราก็หาดูไม่ได้จากที่ไหนนะคะตรงนี้เรารอออฟฟิเชียลอย่างเดียวออฟฟิเชียลตรงนี้ก็เข้มมากๆเลยนะคะเขาห้ามเขาไม่ให้เอามาโพสต์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอออฟฟิเชียลสำหรับภาพนิ่งคลิปต่างๆคาดว่าน่าที่จะออกมาในช่วงปลายปีนี้ค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกกำกับโดยผู้กำกับฉีเคอะนะคะนำแสดงโดยเซียวจ้านคุณจงตาเฟยมีคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าวายี่ป๋อเนี่ยกลับมาผมสีดำแล้วเหรอแกรมก็ลืมนึกถึงเองจริงๆนะคะมัวแต่ตื่นเต้นเรื่องอื่นวายี่ป๋อกลับมาผมสีดำแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยและสร้างความตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกับการไปทดลองค่ะไปเทสรถที่สนามจูไห่แล้วก็มีข่าวออกมาด้วยนะคะว่าวายี่ป๋อนั้นได้รับใบอนุญาตการขับขี่การแข่งรถยนต์แล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันที่19วังอีปออยู่ที่สนามจูไห่ทดลองขับขี่รถยนต์นะคะอยู่นานมากๆแต่ว่าในส่วนของการลงสนามแข่งรถยนต์เราก็รอติดตามนะคะว่าจะเป็นเมื่อไหร่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมแล้วพร้อมมากๆเหลืออย่างเดียวเพียงแค่ลงแข่งในสนามแบบจริงๆเท่านั้นเอง
ยิ่งคิดก็ยิ่งตื่นเต้นนะคะสำหรับเรื่องการแข่งรถไว้บอกกับแบรนด์ Channel นะคะตรงนี้ก็มีขึ้นปกค่ะฉบับพิเศษสติวันลือกำบงชื่อนิตยสารนี้ค่ะก็มาจากชื่ออพาร์ตเมนต์ส่วนตัวของ Gabriel Channel เจ้าของ Channel นั่นเองนะคะหรือชื่อนึงคือ Coco Channel อยู่เลขที่31ถนนกำบงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงต้นเดือนนี้ค่ะยังที่เราทราบกันนะคะหวังอีบอนั้นอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเดินทางไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคในฐานะของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Channel หวังอีบอก็ได้เดินทางมาที่นี่ด้วยค่ะสอบคอนโดนะคะเลขที่31ถนนกำบงในกรุงปารีสหวังอีบอมีโอกาสค่ะได้ถ่ายภาพได้เยี่ยมชมสำหรับบ้านของผู้ก่อตั้งนะคะแบรนด์ Channel Coco Channel นะคะหรือว่า Gabriel Channel มีรูปภาพของหวังอีบอนะคะแล้วก็มีสัมภาษณ์หวังอีบอในนี้ก็มีคำถามอยู่3คำถามด้วยกันนะคะคำถามแรกคือว่าคุณได้เรียนรู้เรื่องการเต้นเนี่ยทั้งหมดเลยมีการเต้นแบบไหนหรือเปล่าที่มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับคุณเนี่ยหวังอีบอก็เปรียบการเต้นค่ะเหมือนการออกกำลังกายหวังอีบอว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ชอบการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆเพื่อที่มันจะสนุกสนานกับการประสานงานความพยายามและความภาคเพียรครับคำถามนึงบอกว่าในฐานะของนักแสดงเนี่ยคุณจะต้องตีความบทบาทที่มันแตกต่างกันอย่างมากๆคุณจัดการออกความแตกต่างเหล่านี้ได้ยังไงและมันได้สะท้อนถึงบุคลิกภาพของคุณหรือเปล่าหวังอีบอก็บอกว่าผมเป็นคนที่ขับเคลื่อนด้วยความสนใจของผมเองนะครับจากงานอดิเรกของผมและผลักดันให้ผมนั้นพยายามคงอยู่และเจาะลึกลงไปเรื่อยๆครับคำถามสุดท้ายนะคะบอกว่าคุณมองอนาคตยังไงคุณมีโครงการอะไรอยู่บนขอบฟ้าคุณปรารถนาที่จะทำอะไรอนาคตมันก็เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้นะครับมันนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมนี่อยากจะทำสนุกกับความท้าทายตัวเองและประสบกับสิ่งต่างๆและผมต้องการที่จะทำในสิ่งที่ผมรักในตอนนี้ครับต่อเนื่องไปยังวันที่2พฤศจิกายนนี้ที่เซินเจิ้นหวังอีปอก็จะไปร่วมงานของ Channel ด้วยนะคะแล้วขอแสดงความดีใจกับหวังอีปอในส่วนของงานภาพยนตร์ด้วยนะคะปีนี้เนี่ยฉาย3เรื่องด้วยกันอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะสำหรับงาน China Golden Rooster ครั้งที่36เป็นรางวัลใหญ่เลยนะคะสอบที่จีนหวังอีปอถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากบทบาทของมิสเซเย่ฮาเลคาเย่จากหนังเรื่อง Hidden Blade เป็นหนังที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนะ9รางวัลด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังมีบอนด์ฟลายอีกหลายรางวัลมากๆนะคะหวังอีปอ2เรื่องนะคะหวังอีปอจะเดินทางไปร่วมงานนี้อย่างแน่นอนที่สุดค่ะในช่วงวันที่3แล้วก็วันที่4ตอนนี้เขาก็เตรียมงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าใกล้วันแล้วเต็มทีเราก็รอคอยดูหวังอีปอในช่วงวันนั้นพร้อมทั้งทีมงานหวังอีปอต้องเดินทางไปพร้อมกับพุ่มกับเฉิงเอ๋อแน่ๆที่เราเห็นอยู่ค่ะก็เป็นทำเนียบหนังสือของ China Golden Rooster Award ครั้งที่36หวังอีปอในฐานะของนักแสดงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Supporting Actor ก็ลงทั้งภาพของหวังอีปอนะคะแล้วก็บทบาทของมิสเซเย่เลคาเย่เห็นแล้วขนลุกไปเลยนอกจากบทบาทของมิสเซเย่เลคาเย่นะคะเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้ว Hidden Blade ค่ะก็ยังมีภาพยนตร์ของหวังอีปออีกหนึ่งเรื่องภาพยนตร์เรื่อง Born to Fly หรือว่าปฏิบัติการเจ้าเวหาก็อยู่ในทำเนียบของรางวัลนี้ด้วยค่ะรางวัลไก่ทองคำนะคะ Golden Rooster Award ครั้งที่36รางวัลสำหรับภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและบรรดานักบินทดสอบนะคะและหนังเรื่อง Born to Fly ค่ะก็ยังได้รับรางวัลนะคะจากเทศกาลภาพยนตร์เทศกาลนี้ด้วยค่ะหนังของพุ่มกับลิวเสี่ยวซือค่ะพุ่มกับหน้าใหม่และใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำแล้วก็สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นานกว่า5ปีได้รับการประกาศจากงาน The Nation Defense Military Film Festivalให้เป็นหนังยอดเยี่ยมประจำปี2023สำหรับเทศกาลภาพยนตร์นะคะในแนวทหารค่ะแนวป้องกันประเทศเพราะว่าจีนเนี่ยสร้างภาพยนตร์ในแนวนี้ออกมาเยอะมากๆและ Born to Fly ค่ะก็ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสำหรับภาพยนตร์ในแนวนี้สำหรับหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังในแนวรักชาตินะคะดูแล้วคนจีนเนี่ยน้ำตาไหลตามไปนอกจากนั้นนะคะเป็นการโชว์ศักยภาพการตัดต่อต่างๆนะคะของทีมงานสร้างหนังจีนนั่นเองฮอลลีวูดทำได้นะคะหนังจีนก็ทำได้เหมือนกันยอดเยี่ยมมากๆสำหรับ Born to Fly หวังอีปอบทบาทของนักบินทดสอบนะคะเลยวีขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะแวมขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแวมก็จะทยอยตอบคอมเมนต์และขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ